ซึ่งมาวันนี้เราจะพามาชมโรงแรมยาหยีจังหวัดเชียงใหม่ของหนุ่มอนันดานักแสดงชื่อดังจากชัตเตอร์ที่เจ้าตัวได้เผยเอาไว้ว่าลงทุนไปกว่า100ล้านบาทเจอวิกฤตโควิด-19 ก็เบายันขอไปต่อแนวคิดในการสร้างสุดไงรังเอาสไตล์โมเดิร์นมาผสมผสานกับเรโทรราวกับยกโรงแรมในอนาคตมาตั้งเอาไว้ในยุค 60-70 กันเลยทีเดียวเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ